สวัสดีครับอีกครั้งนะครับที่เจอกับร้านโสนำชัยรุ่งเรืองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลตะการพืชผลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูงานรั้วสำเร็จรูปของร้านโสนำชัยนะครับทำเกือบแล้วเสร็จนะฮะวันนี้จะส่งงานวันนี้นะครับก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะครับนะฮะว่าร้านโสนำชัยเรามีความปราณีตขนาดไหนนะครับก็ถ่ายคลิปที่ทำงานแต่ละสายงานนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกครั้งนะครับพื้นที่2งานกว่าๆนะครับหน้าสวนสาธารณะคุลุนะครับน้องคุลุนะครับโทษทีนะครับนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรั้วโปร่งนะครับนะทำขึ้นมาจากพื้นอยู่4 แผ่นก็แผ่นละ25เซนก็1เมตรนะครับวางทับด้านบนด้วยทับหลังนะครับที่เหลือทางเจ้าของก็จะเตรียมนะฮะตะข่ายตะแกรงก็แล้วแต่เจ้าของนะครับที่จะจัดสรรมานะครับก็รีวิวมาให้ได้ดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามร้านโสนำชัยรุ่งเรืองครับสวัสดีครับ